มาร่างตวงฟู้ดเซเลบคุณผู้ชมคะวันนี้ออกจากครัวกันบ้างค่ะอยากจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับร้านขายชาบูนะคะที่ชื่อว่าเซเว่นซินเนี่ยค่ะเซเว่นก็คือ777ซินแปลว่าบาปจริงๆเขาบอกว่าไม่ใช่ร้านที่นี่เขาขายชาบูแต่ว่าเป็นชาบูที่มีความแตกต่างค่ะตั้งแต่การเลือกเนื้อน้ำจิ้มของเขาเนี่ยเรียกว่าเจ้าของเนี่ยเป็นคนที่เนี้ยบสุดๆค่ะจะเนี้ยบแค่ไหนและจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวมาดามพาเข้าไปนี่ๆน้ำจิ้มแบบนี้แหละโอ๊ยน้ำลายสอไปกันเลยดีกว่าค่ะขออนุญาตแนะนำนะคะคุณเปรียวนะคะเจ้าของร้านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหเจ้าของร้านสวยขนาดนี้เนี่ยต้องดูเลยว่าคุณเปรียวนี่ดูแลตั้งแต่หัวจดเท้าจริงๆนะก่อนอื่นเลยที่ชื่อว่าร้านเซเว่นซินนะคะมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องของบาปเหรอคะกินอาหารเนี่ยบาปเหรอคะว่ามนุษย์ทุกคนก็คือมีความบาปด้วยกันทั้งนั้นค่ะทีนี้พอจะเข้าร้านเราเนี่ยคุณทำบาปอะไรมาก็ทำให้คุณได้ระลึกถึงความบาปต่างๆแล้วก็เข้ามาทานที่ร้านเราเพื่อแลกเป็นความอร่อยกลับไปค่ะทีนี้มันทำไมต้องเป็น7บาปอะคะ7บาปนี้เป็นคำสอนมาจากศาสนาคริสต์นะคะเป็นบาปพื้นฐานของมนุษย์ซึ่งจะทำให้เราไปทำเรื่องไม่ดีต่างๆได้เราก็เลยเอา7บาปมาลิงก์กับ7น้ำซุปของเราคุณเปียวค่ะเวลาที่ทำร้านชาบูเนี่ยโดยทั่วไปก็จะเป็นแบบบุฟเฟ่ต์ไหมคิดต่อหัวและที่นี่เป็นแบบนั้นไหมไม่ค่ะของเราเป็นอาราคาค่ะเป็นอาราคาใช่ถ้ามาเนี่ยเราเริ่มตั้งแต่ตรงไหนก่อนดีคะอยากแนะนำเป็นตัวนี้นะคะเป็นวากิว A5 นะคะวากิว A5 มาจากเมืองซากะค่ะเราเรียกว่าซากะกิวค่ะทำไมถึงเลือกเนื้อญี่ปุ่นมาทำชาบูทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีการเลี้ยงดูวัวโดยธรรมชาติที่ดีสิ่งแวดล้อมที่ดีนะคะแล้วก็ทำให้วัวเนี่ยมีไขมันที่ดีมีไขมันแทรกทานแล้วก็หอมนุ่มแล้วก็ละลายในปากเดี๋ยวเราค่อยๆชิมกันทีละอันดีกว่าแล้วมาดามจะอธิบายคุณผู้ชมฟังว่าเนื้อแต่ละชนิดเนี่ยมันมีความแตกต่างหรือว่ามีรสชาติที่มันไม่เหมือนกันอย่างไรเริ่มตั้งแต่ซากะกิวค่ะจะเป็นเนื้อญี่ปุ่นนะคะอยู่ที่เกาะคิวชูค่ะอยู่ทางใต้ของประเทศญี่ปุ่นนี่จะเป็นซุปสุกี้น้ำดำนะอ๋อมีซุปเนี่ย7อย่างเดี๋ยวขอใช้ซุปนี้ดีไหมคะได้ค่ะคุณเปียวมีวิธีแบบว่าแนะนำไหมคะว่าลวกเนื้อประมาณเท่าไหร่ลวกเนื้อก็เราจะไม่ทิ้งลงไปเลยนะคะเพราะว่ามันจะทำให้เสียรสชาติความเป็นเนื้อเราก็จะต้องค่อยๆจุ่มแล้วก็เขาเรียกว่าโยกไปโยกมาแบบสายไปสายมาแล้วเราจิ้มอะไรดีไหมคะลองทานความเป็นเนื้อรสชาติความเป็นเนื้อโอเคสดๆก่อนนี่นะคะเนื้อที่ดีที่อร่อยของมาดามตวงเนี่ยอันที่หนึ่งก็คือความจุยซี่หรือว่าความนุ่มนวลในเนื้อค่ะอันที่สองก็คือรสชาติเนื้อแต่ละแหล่งเนี่ยมันมีรสชาติความเข้มข้นของเนื้อมีความแตกต่างกันอันที่สามก็คือกลิ่นนะคะที่มันมีความเรียกว่ากลิ่นของสายพันธุ์วัวแต่ละที่บางสายพันธุ์ก็จะมีกลิ่นที่แบบเข้มข้นบางสายพันธุ์เนี่ยกลิ่นหอมละมุนอันนี้หอมละมุนแล้วก็เนื้อนุ่มเพราะมีไขมันแทรกแล้วก็ความจุยซี่ความชุ่มชื้นของเนื้อยังเต็มเอาลองนี้ค่ะอันนี้คืออันนี้จะเป็น A4 นะคะเป็นวากิวฮอกไกโด A4 ก็คือว่าเกรดที่มีไขมันเนี่ยน้อยลงมานิดนึงไม่เท่ากับ A5 ทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาเกรดดิ้งเนื้อไม่เท่ากันก็จะมีตั้งแต่ A1 ถึง A5 A5 คือไขมันสูงที่สุด A1 ก็คือไขมันน้อยที่สุดเอานี้เปลี่ยนตัวนี้จะเป็นหม่าล่าค่ะหม่าล่าค่ะแต่ว่าหม่าล่าของเรานี่จะไม่เหมือนที่อื่นนะคะค่ะเราจะปรับรสชาติให้ทานง่ายยิ่งขึ้นแล้วก็ถูกปากคนไทยค่ะเพราะว่าปกติแล้วหม่าล่าเนี่ยจะมีน้ำมันเยอะแล้วทานแล้วก็เผ็ดร้อนค่ะจนเกินไปแล้วก็มีน้ำมันที่เลี่ยนเราจะมีความรู้สึกว่าไขมันของเขาอะค่ะมันจะมันแบบไม่ได้อยู่ในส่วนของเนื้อมากเท่ากับตัวซากะกิวเพราะว่าไขมันของเขาเนี่ยจะแยกออกมาเป็นส่วนๆในเนื้อของฮอกไกโดกลิ่นจะแรงกว่าของซากะนิดนึงแต่มีความส
สู้ฟันมากกว่าค่ะค่ะอัดต่อไปอันนี้ค่ะตัวนี้จะเป็นคาโกชิมะ A4 ค่ะคาโกชิมะ A4 ก็คือว่าคาโกชิมะจริงๆเขาอยู่ใกล้ๆกับเมืองซากะแต่ว่าอยู่ทางใต้ของญี่ปุ่นมากกว่าบอกราคาได้ไหมคะตัวนี้จะอยู่ที่550บาทเท่านั้นค่ะต่อจานคาโกชิมะใช่ค่ะโอ้ไม่แพงเลยนะคะใช่เพราะ550นี้แบบได้กินเนื้อระดับนี้น้ำจิ้มเซเว่นซินสูตรพิเศษนะคะค่ะต้นตำรับจากฮ่องกงค่ะมีความรู้สึกค่ะว่าเนื้อนี้สู้ฝันมากกว่าเนื้อที่มันมีไขมันแทรกแต่ว่ามันสู้ฝันแล้วมันให้กลิ่นที่แบบชัดเจนอย่างตัวนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะน้ำซุปเนี่ยค่ะมีทั้งหมด7อย่างใช่ไหมคะใช่มีอะไรบ้างนะคะเราก็จะมีตัวนี้ก็จะเป็นสุกี้น้ำดำนะคะซุปหม่าล่านะคะแล้วก็ซุปต้มยำกุ้งค่ะซุปทงคัตสึนะคะแล้วก็ซุปโคชูจังก็จะมีซุปปลาแห้งนะคะแล้วก็ซุปเห็ดหอมค่ะอืมค่ะซุปหม่าล่านะต้องบอกแล้วว่ามันอร่อยปกติแล้วคนที่คุ้นเคยกับไอ้เจ้าหม่าล่าเนี่ยทานเข้าไปแล้วแบบรู้สึกลิ้นชาชาแต่นี่ก็ชานิดหน่อยให้พอรู้สึกแบบซีซาร์ดบ้างขายดีไหมตัวนี้อันนี้คืออันดับหนึ่งอันนี้อันดับหนึ่งอันดับสองค่ะในซุปน้ำดำเนี่ยมีความหวานแล้วก็ความหอมจากซีอิ๊วค่ะปลาหมึกกล้วยใส่ลงไปเลยค่ะเดี๋ยวจะลองชิมน้ำซุปเจ้าต้มยำดูว่าเป็นไงตะกี้มีใส่แซลมอนไปแล้วผู้ชมขาต้มยำค่ะรสชาติจัดจ้านจริงๆค่ะเรียกว่าแล้วแต่คนที่มาทานว่าอยากได้ซุปอันไหนก็เลือกได้ราคาเป็นยังไงคะน้ำซุปนะคะก็จะอยู่ที่ราคา49บาทต่อน้ำซุปค่ะอันนี้จะเป็นน้ำซุปอะไรคะคุณเพียวเป็นกระดูกหมูทงคัตสึค่ะค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นต้มยำกุ้งว้าวเดี๋ยวกระดูกหมูเราจะต้องลองอันนี้เป็นหมูโคโรบุตะห่อชีสค่ะนี่นะคะใส่ลงไปเลยในต้มยำเนี่ยมาดามว่าเราเอาพวกซีฟู้ดใส่ดีไหมดีเลยค่ะและอันนี้คะนี่เป็นหมูนุ่มสไตล์ญี่ปุ่นค่ะเดี๋ยวเราใส่ลงไปในซุปทงคัตสึเลยอย่างนี้ใช่ไหมคะอ้าวแต่ว่าในระหว่างที่เรารอเนี้ยมีเมนูอื่นๆด้วยน่าทานมากเลยอะมอนสเตอร์ฟรายไหมคะมอนสเตอร์ฟรายค่ะเฟรนช์ฟรายที่กรอบมากนะคะแล้วก็เป็นมีรสชิลลี่ชีสกับรสบาร์บีคิวกรอบมากนี่เด็กๆชอบแน่ๆเลยอ่ะราชีสข้างในค่ะคุณผู้ชมมันมีความรู้สึกว่ามันเหนียวๆหนึบๆด้วยเอาหมูแบบธรรมดาบ้างอันนี้เป็นส่วนของสันคอหมูนุ่มรสชาติดีค่ะแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีตัวหมูหมักด้วยใช่ไหมคะมีหมูหมักนุ่มค่ะใครไม่ทานเนื้อเอาอะไรดีคะถ้าไม่ทานเนื้อเราก็มีหมูมีซีฟู้ดมีไซด์ดิชต่างๆนะคะค่ะก็ไม่ทานเนื้อก็ทานได้ทานแต่ปลาก็ทานได้เหมือนกันโอเคมาที่นี่จริงๆมาดามว่ามีสีสันที่มีความแตกต่างกันมากๆเลยนะคะอยากกินสไตล์ญี่ปุ่นก็ได้อยากชิมสไตล์แบบไทยๆก็ดีวันนี้จะไม่กินข้าวแต่ว่าเห็นอันนี้เนี่ยทนไม่ได้มีอะไรคะที่เป็นพวกซูชิโรลนี่ซอมอนเบิร์นก็คือไปแบบไปทอดไฟใช่ค่ะสำหรับตัวนี้นะคะก็บอกว่าเป็นรสชาติที่กลมกล่อมนะคะสำหรับไอ้ซัมมอนเบิร์นโรก็จะมีกรุบกรุบสำหรับตัวไข่กุ้งอีกเล็กน้อยค่ะแล้วก็มีเท็กเจอร์ของเรียกว่าเป็นผักได้เคี้ยวๆหน่อยๆจริงๆหลากหลายมากเลยอ่ะที่ยังเห็นนี่คือเป็นไก่ทอดสไตล์โซลค่ะมี2แบบอะไรคะจะเป็นฮันนี่การิกกับโคเรียนสไปซี่ค่ะอยากลองโคเรียนสไปซี่ข้างนอกแป้งทำดีมากค่ะแล้วรสชาติของซอสเนี่ยมันกลมกล่อมหวานๆเค็มๆแล้วก็เผ็ดๆหอมออกงาๆแล้วนี่ค่ะคุณผู้ชมใครที่ทานแบบชาบูมาแล้วค่ะลองซูชิเนื้อจะเป็นเนื้ออะไรนะคะคุณเป็นเนื้อ A4 ค่ะซูชิ A4 แล้วก็เบิร์นไฟค่ะก็เรียกว่าแค่ทอดไฟข้างบนให้เขาสุกแล้วก็นี่เขายังแบบว่ามีดิบๆนี่ต้องอ้าปากใหญ่ๆแล้วคุณผู้ชมอย่าว่ามาดามคือกัดไม่ได้อันนี้ต้องแบบว่าขอแอบกินนะไม่ได้คุณผู้ชมลองกินด้วยกันนะต้องอ้าปากโตๆค่ะขอบคุณค่ะเฮ้ยคุณเปียวค่ะมาดามว่าแบบว่าอาหารเนี้ยเยอะมากๆเลยนะคะยังไม่จบแค่นี้นะคะ
ก่อนไปอยากให้มาดามได้ลองทานซอฟเสิร์ฟจากทางร้านก่อนใครมานี่พลาดไม่ได้เลยเอาจริงเหรอคะใช่ค่ะว้าว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 อันนี้เป็นนมอันนี้เป็นช็อกโกแลตความอร่อยของไอศกรีมซอฟเสิร์ฟแบบความหวานนี่ไม่หวานจัดหวานแบบว่าแค่ละมุนลิ้นอร่อยมากช็อกโกแลตช็อกโกแลตนี่ช็อกโกแลตช็อกโกแลตความเข้มข้นของช็อกโกแลตเนี่ยชัดเจนอร่อยมากจริงค่ะคุณผู้ชมอยากมาแล้วต้องคุณเปียวบอกเลยว่าอยู่ที่ไหนค่ะสำหรับที่นี่นะคะก็อยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์นะคะชั้น6ค่ะแล้วก็เรายังมีอีก3สาขานะคะที่สยามสแควร์วันนะคะชั้น4เทอร์มินอล21พัทยาชั้น2นะคะแล้วก็แฟชั่นไอแลนด์ชั้น3ค่ะวันนี้นะคะมาดามตัวมีกิฟต์เซ็ตจากแมคโคบิกค่ะเป็นผลิตภัณฑ์นะคะมีทั้งเครื่องเทศค่ะมีเกลือพริกไทยแล้วก็กลิ่นที่จะเอาไว้ผสมในอาหารจะเป็นกลิ่นจากธรรมชาตินะคะมอบให้ที่ร้านเซเว่นซินค่ะแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่นะคะวันอังคารค่ะเวลา 10:30 ทางช่อง9 Mcon HD หมายเลข30ค่ะและคุณผู้ชมสามารถที่จะดูเมนูต่างๆดูรีวิวร้านอาหารที่มาดามตรงไปชิมได้นะคะผ่านทาง Facebook นะคะมาดามตรง TV ค่ะแล้วก็ดูย้อนหลังได้อีกหลายๆรอบเลยนะคะทาง YouTube ของมาดามตรง TV ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีค่ะในช่วงนี้นะคะต้องบอกเลยเดือนเมษายนนี้อากาศก็ร้อนค่ะมาดามตรงก็มีเมนูที่เรียกว่าเป็นหนึ่งในเมนูที่คนไทยก็รอเจ้าเมนูนี้เรียกว่าสำรับข้าวแช่ค่ะมาดามตรงพามาที่นี่ค่ะก็คือร้านเชฟป้อมคิทเช่นค่ะตอนนี้ผมอยากจะรู้อยากจะลองเติมดูว่าอาหารจานที่ผมจะลองทำให้มันคืออะไร